ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ค่ะเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลพระหน พลพยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชราราชธิดาโปรดให้นายจียรเกียรตภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กหญิงรุ่งพัฒคงนานดีอายุ12ปีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่หมู่4ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเด็กหญิงรุ่งพัฒนคงนานดีขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ เกิดปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะมีอาการท้องแข็งตัวเกรงไข้ขึ้นสูงหนาวสัน่นแล้วก็มีอาการอาเจียนด้วยทางโรงเรียนจึงประสานขอความช่วยเหลือไปอยังโรงพยาบาลสังขละบุรีในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่พยาบาลกลุ่มจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีพร้อมทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรศีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้เข้าไปนําตัวเด็กหญิงรุ่งพัดออกมาจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลหามและต้องเดินเท้าออกมาอย่างลําบากนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่เป็นเส้นทางเดินป่าประกอบกับมีฝนตกและมีน้ําป่าไหลหลากด้วย จนถึงบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทองรวมระยะทางกว่า30กิโลเมตรนะคะที่เจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปแล้วก็นำตัวน้องออกมาเนี่ยจากนั้นก็ได้ส่งผู้ป่วยให้กับทีมกู้ชีพโรงพยาบาลสังขละบุรีจิตอาสามูลนิธิพิทักษ์การเพื่อนำตัวไปตรวจอาการเบื้องต้นที่โรงพยาบาลสังขละบุรีโดยแพทย์พบสาเหตุเกิดจากไส้ติ่งอักเสบจึงได้เร่งส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพะหนผลพยุหเสนา การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความปลื้มปิติแก่ครอบครัวของเด็กหญิงรุ่งพัฒเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ